เราก็เห็นคนเมียนมาไม่ยอมแพ้นะครับเดินหน้าชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไปการปราบปรามก็ดำเนินต่อไปเหมือนกันนะครับขณะที่ประชาคมโลกก็พยายามสร้างแรงกดดันทุกอย่างล่าสุดอาเซียนก็พยายามที่จะหาหนทางในการที่จะเข้าไปมีส่วนในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์แต่สุดท้ายแล้วสถานการณ์ในเมียนมาจะลงเอยยังไงมันอยู่ที่กองทัพใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์เองท่านนาทีนี้อาจารย์เขาอ่านใจผู้นำเหล่าทัพเมียนมาได้ไหมว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงผมคิดว่านักข่าวนี้เป็นเกมเปิดภายในกองทัพพม่าที่พยายามจะโชว์ผลงานเอาใจนายนะครับนายในที่นี้หมายถึงว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องลายซึ่งตามกฎหมายของการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยพลเอกอาวุโสมินอ่องลายจะต้องเกษียณในเดือนกรกฎาคมปีนี้คือครบ65ปีนะครับแล้วแต่เพียงว่าเผอิญมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยถ้ากับว่าจะขยายการดำรงตำแหน่งตัวเองไปประมาณ1ปีนะครับซึ่งจนกว่าจะการเกิดการจัดตั้งการเลือกตั้งใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยที่มีภาพโฆษกนะครับของโฆษกกองทัพพม่าเนี่ยนั่นก็คือแคนดิเดตสำคัญคนหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ประจำกรุงเนปิดอนะครับแล้วก็มีเขาพูดง่ายเป็นดาวรุ่งเป็นไรซิ่งสตาร์อายุเพียง52ฮะที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าณขณะนี้กองทัพพม่าเองเนี่ยพยายามสร้างความเป็นเอกภาพเพราะอย่างหนึ่งว่าเราจะเห็นว่าขนบและธรรมเนียมของประเพณีปฏิบัติของกองทัพเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะพูดเสมอว่าเขาจะไม่ว่าแต่อุดมการตั้งแต่รับเอกราชมาก็ตามเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยนะครับพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศต้องมาก่อนนะครับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คือรับใช้ประเทศนะฮะเขาบอกเลยเหมือนอ่านคำแถลงของนายพลองซานเนี่ยตั้งแต่เปิดโรงเรียนนะครับฝึกอบรมทหารนะครับของofficer training นะครับ school เนี่ยนะฮะที่เป็นสถาบันเก่าแก่เนี่ยนะครับพลเอกองซานเนี่ยพูดเลยว่าทหารต้องรับใช้ชาติไม่ได้รับใช้นายแต่ในขณะนี้คำพูดวอร์ดดิ้งบางคำมันกลับไปละนะในขณะนี้หมายความว่าในช่วง1ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีทางเด็ดขาดว่าจะเกิดการรัฐประหารซ้อนนะครับเพราะตอนนี้มีนองลายพยายามจะกวาดสายตาบอกว่าใครจะรับช่วงเข้ามานะฮะซึ่งตัวนี้มันเป็นสมการซึ่งสำนักวิเคราะห์หลายๆที่เนี่ยต้องยอมว่า 2-3 ปีหลังเนี่ยพม่าไม่เคยทำนายทายทักหรือวิเคราะห์เลยว่าใครจะเป็นผู้นำซะเพิ่งมาจะวิเคราะห์ช่วง 2-3 ปีหลังว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทหารสูงสุดพูดง่ายๆก็คือคนกุมบังเหียนความมั่นคงของประเทศแทนหลังจากที่มินองลายลงไปซึ่งจะสังเกตได้ว่าต้องขอเพิ่มนะครับว่าพอย้อนไปเนี่ยดูไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมินองลายคือ1คนนึงในกรรมการของ SPDC นะฮะสภาชุดที่แล้วที่สมัยพลเอกอาวุโสตันช่วยเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดแล้วรักษาการประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือ1ใน2ที่ยังดำรงอยู่ที่หมายว่ายังมีแอคทีฟยังมีบทบาทในตำแหน่งของกองทัพทั้ง2คนนี้ก็คือพูดง่ายว่ารักษาการประธานาธิบดีเนี่ยนะครับชื่อโมเยชเวอะไรนะฮะผมลืมชื่อแล้วโมเยชเวนะออกเสียง pronunciation อาจจะไม่ถูกโมเยชเวเนี่ยเป็นรักษาการประธานาธิบดีซึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยนะครับก็เคยดำรงตำแหน่งคือเจ้ากรมพลาธิการทหารพูดง่ายว่าถ้าดำรงตำแหน่งเนี่ยผ่านกรมพลาธิการทหารเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันมีตัวปัจจัยสำคัญที่สุดคนหนึ่งว่านายพลนิดาวรุ่งคนหนึ่งที่กำลังเติบโตและผมคิดว่ามินอ่องไลจับตามองว่าจะดึงคนนี้มาเป็นทายาทตัวเองซึ่งอายุเพิ่ง50นะครับคือคนโทขยอสวาลินนะครับเป็นไรซิ่งสตาร์ซึ่งแน่นอนว่าจะมีพูดง่ายว่าไทม์ไลน์เนี่ยคล้ายๆกับมินอ่องไลเพราะมินอ่องไลเป็นผู้จัดการทหารสุดประมาณ10ปีครับซึ่งหมายความว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยก็หมายความว่ามินอ่องไลเนี่ยกุมอำนาจเด็ดขาดแล้วถูกต้องครับไม่มีเสียงที่กระด้างกระเดื่องในกองทัพเลยไม่มียังเติ้งเหมือนที่หลายคนไม่จากจะภาวนาไม่มีเพราะสิ่งสำคัญมินอ่องไลเนี่ยกระชับเกมอย่างหนึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพม่ามีสถาบันโรงเรียนทหารหลักอยู่2แห่งนะครับคือโรงเรียนฝึกอบรมนายทหารซึ่งอย่างพลเอกอาวุโสตันซวยเนี่ยจบจากที่นี่มานะครับแต่เผอิญว่ามีโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนในร้อยทหารพม่านะครับคือ Defense นะครับ Service Academy นะครับนักเรียนในร้อยรุ่นหนึ่งคือพลเอกอดีตรองนายพลอาวุโสหม่องเอนั่นคือเป็นรุ่นหนึ่งมินอ่องลายก็สำเร็จการศึกษาที่ DSA นะครับผมเขาเรียกตัวย่อสมัยก่อนเนี่ยตั้นช่วยสลับนายพลคือมีทั้งที่จบมาจากโรงเรียนฝึกอบรมนายทหารกับโรงเรียนในร้อยเนี่ยสามารถเติบโตเป็นนายพลแต่ปัจจุบันพอมินอ่องลายเข้ามาในช่วง10ปีเนี่ยเอารุ่นเอาน้องเอาพี่ที่จบ DSA เข้ามานะครับพูดง่ายว่าความเป็นเอกภาพเนี่ยก็แทบจะเป็นหนึ่งเดียวณขณะนี้เนี่ย
แล้วการวางตัวคนที่อยู่ในหนึ่งในสภาบริหารแห่งรัฐเนี่ยนะครับทั้ง11คนเนี่ยอยู่ในวัยช่วง59 60นะครับจะมีโฆษกคนที่เนี่ยในมาสักครู่เนี่ยโฆษกกองทัพบกเนี่ยซอมินตุนเนี่ยอายุเพียง52 53ปีซึ่งแน่นอนว่าการดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นได้รอบวาระ5ปีนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าผมเชื่อว่าด้วยขนบของธรรมเนียมในทหารพม่าเนี่ยเขาจะไม่เอาคนที่รุ่นใกล้ๆหรือมีพละกำลังอำนาจใกล้เคียงกันเพราะเกรงว่าเมื่อตัวเองลงจากหลังเสือเนี่ยนะจะโดนกวาดหมดดังนั้นเขาต้องการแต่งตั้งคนที่มีรุ่นทิ้งห่างเนี่ยเพื่อจะได้สะสมกำลังใหม่คือรวบรวมกำลังใหม่ด้วยตัวเองนะครับหมายความว่าถ้าจบสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างที่รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศไว้ภายใน1ปีเนี่ยเราจะได้เห็นทหารถอดยูนิฟอร์มถอดเครื่องแบบแล้วก็ไปสวมสโรงแล้วก็เป็นผู้บริหารประเทศต่อไหมคะคือในชุดนี้ทั้ง11คนจะมีการกระจายตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับเสนาธิการทหารร่วมนะฮะมยาตุนอู้เนี่ยหัวออกเสียงอาจจะไม่ถูกสำเนียงคนพม่านะครับตอนนี้เป็นเสนาธิการทหารร่วมเนี่ยอาจจะถูกเชิญไปเป็นประธานรัฐสภาเหมือนพลเอกชุลาสวยมานคนที่แล้วนะครับแล้วก็เหลือพูดง่ายว่าพม่าเนี่ยจะเก็บคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยพูดง่ายว่าจะอยู่ในชั้นระดับความลับที่เงียบเชียบเพื่อความปลอดภัยจะไม่เป็นเป้าแต่คนที่ออกพื้นที่เป็นที่สปอตไลท์เนี่ยส่วนมากก็จะมีตำแหน่งไปทางการเมืองแต่จะไม่คุมตำแหน่งสำคัญในกองทัพค่ะแต่ว่าในการแถลงของโฆษกกองทัพบกเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบมีวินัยครับอาจารย์อ่านว่าเขาส่งสัญญาณว่ายังไงแน่นอนว่าเขาทำลงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะครับคงจะไม่ยอมแก้ไขเด็ดขาดนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าก็คือมีไม่มากนักนะครับที่ว่ารัฐประหารเพื่อรักษาประชาธิปไตยเนี่ยก็และรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะมีกองทัพพม่าแหละเป็นแบบอย่างฉบับตัวเองนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็คงหมายความว่าทางกองทัพเมียนมาโดยเฉพาะนายพลมินหนองหลายเนี่ยก็คงไม่ใช่ปฏิวัติยุทธนาฏเสร็จเลือกตั้งเสร็จแล้วให้ NLD กลับมามีอำนาจอีกอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ครับ ผมคิดว่าตัวเองคงไม่ไปต่อเพราะด้วยระบบผมคิดว่าหนึ่งหลังๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าการยุทธวิธีการกินร่วมเหมือนในอดีตเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะถูกเช็คบินย้อนหลังเสมอนะครับดูอย่างตัวอย่างว่าจะด้วยเหตุผลพอลงจากตำแหน่งไปยินเนี่ยก็ด้วยเหตุผลปัญหาทางสุขภาพนี่ปัญหาคลาสสิกที่สุดเวลาที่จะบังคับใหผู้บังคับชาตัวเองปลีกวิเวกทางการเมืองอย่างเช่นพลเอกเต็งเซ็งก็ดีพลเอกขินยุ่นก็ดีเพราะคุณกินรวบแต่เพิ่มว่ามินออนไลน์ใช้ระบบรุ่นของเรียนในร้อยเนี่ยมาใส่นะครับงั้นตัวเองก็ต้องกระจายความเสี่ยงกระจายแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยไปให้ตามรุ่นต่างๆแล้วพูดง่ายๆว่ารุ่นที่จะคือต้องเว้นช่วงระยะห่างๆคือไม่เอาคนที่ใกล้เกษียณใกล้เคียงตัวเองเนี่ยมารับช่วงต่อเพราะอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับแล้วเห็นสัญญาณณเวลานี้ค่ะเพราะว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงอย่างมากจะมีทางที่จะสื่อสารกับกองทัพเมียนมาเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของคนทั้งโลกที่กำลังผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือระดับอาเซียนเพราะว่าณขณะนี้นะครับพม่าเองก็เหลือเพื่อนไม่มากนะที่จะพูดคุยด้วยได้ด้วยความไว้วางใจอาจจะเป็นลักษณะรูปแบบของกองทัพอาเซียนด้วยกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าโมเดลแต่เดิมที่พม่าเนี่ยพยายามปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองเข้าสู่วิถีภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเรียนรู้มาจากกองทัพอินโดนีเซียนะครับตั้งแต่รูปแบบตั้งแต่ความสัมพันธ์ตั้งแต่ย้อนในสมัยพลเอกสุคาโตนะครับก็พลเอกเนวินตลอดมาเนี่ยคุณณัฐฐาคุณเทพชัยเนี่ยผมสังเกตความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอินโดนีเซียกับพม่าเนี่ยเขาเรียนรู้ถอดแบบและโครงสร้างวิธีการปกครองหรือสายพระบัญชาใกล้เคียงกันจะบอกได้ว่าอย่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยไม่ว่าพม่าหรืออินโดนีเซียมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเป็นเหมือนแค่ฝ่ายอำนวยการนะจะต่างแตกต่างจากบ้านเราและขณะเดียวกันก่อนวางตัวหรือความเกรงใจเนี่ยขนาดเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านแท้ๆสังเกตนะผมจำได้ดีเลยครับคุณณัฐฐาคุณเทพชัยผมจำได้ครั้งหนึ่งพลเอกขินยุ่นมาเยือนประเทศไทยเขาพบคุณชวนหลีกภัยเนี่ยพลเอกขินยุ่นนั่งไขว่ห้างคุยแต่ขณะเดียวกันพลเอกซูฮัตโตไปเยือนพม่าทั้งขินยุ่นมองเอนะครับตันช่วยยืนประคองสอบเรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยมากผมรู้ว่าถามว่าทำไมมันมีภาพอะไรแบบนี้ทั้งที่ เราใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยบ่อยมากกับเขาเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คือเพื่อนเพื่อนพวกฝั่งพม่าหรือฝั่งอินโดก็คือบังเอิญได้ผมได้ยินแล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าเผด็จการนะครับเวลาพูดคุยเขาจะดูว่าใครอยู่ในอำนาจที่ยาวนานแล้วสามารถต่อรองหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้กันตลอดเวลาเพื่อเห็นว่ากองทัพไทยการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านหัวของระดับผบ.เหล่าทัพค่อนข้างจะถี่ครับงั้นเขาบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเกรงใจเท่าไหร่โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองมีการเปลี่ยนไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่งั้น
พม่าเลยเรียนรู้จากอินโดนีเซียว่าตัวเองจะดำรงอยู่ไงยังไงในบทบาททางการเมืองที่ตัวเองจะต้องอยู่ต่อไปให้ได้ครบไม่ถูกคนใช่ครบไม่ถูกคนแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยกับกองทัพไทยเนี่ยถ้าได้คุยกับคนใน2หน่วยงานเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าแต่ละไทยเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพม่าเนี่ยมากทีเดียวนะครับแล้วก็เหมือนกับพม่าก็พร้อมที่จะให้ไทยเข้ามามีบทบาทในการคลี่คลายปัญหาในเวลานี้ด้วยเนี่ยมันในทางปฏิบัติแล้วจริงๆอาจารย์คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมผมคิดว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบตัวนี้พม่าเนี่ยส่งนายทหารระดับนักเรียนมาเรียนโรงเรียนในร้อยอย่างเช่นในร้อยตำรวจหรือระดับเรียนเสนาธิการเหล่าทัพเขาส่งมาทุกปีนะครับจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยส่งเลยงั้นแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศระหว่างกองทัพด้วยกันเนี่ยดีมากอยู่ในขั้นดีมากแล้วมันถึงมีข่าวเห็นไหมว่าพื้นที่แถวกองทัพภาคที่3ส่งข้าวกระสอบอะไรไป700กระสอบอะไรแกแต่ซึ่งปกติเนี่ยเราเคยมีภาพความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีภาพตัวเมื่อก่อนกองทัพจะมีความใกล้ชิดกับพวกชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เป็นรัฐกันชนให้แต่เดี๋ยวนี้พอเรื่องความคลี่คลายหรือปัญหาชนกลุ่มน้อยเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องภายในประเทศเขามันเป็นการพบกันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพต่อกองทัพแนบแน่นมากขึ้นซึ่งกฎหมายเขาว่ามันก็มีพื้นที่ให้ประเทศไทยนะครับกองทัพไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าไปช่วยในการไกล่เกลี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าพอสมควรแล้วผมคิดว่าเขายินดีที่จะรับฟังนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะให้โอกาสเขาเนี่ย อย่าไปกดดันเรื่องเวลาเพราะว่าเขาพร้อมที่จะถอยห่างเสมอถ้าไปกดดันมากๆนะครับด้วยประสบการณ์ที่เขาคุ้นชินกับการถูกคว่ำบาตรหรือแซงชั่นตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุนนิยมมันเข้าไปในคนทุกคนมีผลประโยชน์แต่อย่าลืมบางทีถ้าถูกกดดันมากๆเขาบอกเลยว่ากลุ่มความเป็นเอกภาพภายในกองทัพหรือของชาตินี่ต้องมาก่อนนะครับเริ่มอย่างที่โฆษกกองทัพบกของเมียนมานะคะซอมินตุนที่ออกมาบอกว่าตอนนี้ก็เห็นว่าจีนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทั้งในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็การอาหารด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเราก็มีเพื่อนก็คืออาเซียนและประเทศอื่นๆที่เคารพต่อเสถียรภาพของเมียนมาแสดงว่าเริ่มเห็นสัญญาณว่านุ่มนวลขึ้นบ้างไหมคะพยายามที่จะคุยกับเพื่อนอย่างจีนอย่างอาเซียนมากขึ้นไหมคะผมสังเกตนะครับว่าแม้ว่าทั้งการพูดคุยเมื่อสักครู่นี้ระหว่างฝ่ายรัสเซียก็ดีกับจีนก็ดีเนี่ยเขาแนะนำการเจรจาก่อนไม่มีการเสนอท่าทีที่จะไปคว่ำบาตรหรือแซงชั่นใดๆกับพม่าแล้วก็เคารพนะครับต่ออะไรกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของพม่าเป็นไปตามแนวทางเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าพลเอกอุตสมีออนไลน์และคณะสภาบริหารแห่งรัฐเนี่ยวางโรดแมปอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าพยายามปรับท่าทีในการเจรจาลดภาพที่เสนอออกไปในสู่สังคมโลกในเรื่องการปราบปรามการใช้ความรุนแรงเนี่ยมาจะให้บรรยากาศการพูดคุยหรือจะยอมรับให้ชาติอื่นๆเนี่ยหันหน้าหาทางออกพม่าจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้โลกตะวันตกนี่ควรจะเพลาๆในการให้ความเห็นหรือว่าแสดงท่าทีคว่ำบาตรหรือเปล่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนประชาชนในโลกเนี่ยก็อยากที่จะเห็นสถานการณ์ที่คลายทีนี้คุณณัฐาว่าเราสังเกตว่าทำไมต้องไปกดดันพม่าแต่ทำไมโลกไม่มากดดันเพื่อนๆพม่าบ้างเพื่อเสนอทางออกรถแมพนะครับผมไม่ได้มากดเฉพาะเจาะจงว่าประเทศไทยเพราะบางทีการวางจุดยืนของเราอาจจะยากลำบากสมมติว่าเราประนามรัฐบาลฐานพม่ามากๆเนี่ยเผลอๆเนี่ยบางทีอาจจะมีการอพยพลี้ภัยแบบมหาศาลก็ได้แต่ถ้าเราไปเข้าเคียงข้างหรือให้การสนับสนุนหรือไม่ข้องแวะนะครับเรื่องการปราบปรามเนี่ยก็ตามเนี่ยเราก็มีวายที่จะถูกตำหนินะครับแล้วก็ระวังตัวลำบากใจกันเดียวกันว่าฝ่ายอาเซียนไทยก็ดีมาเลเซียหรืออินโดนีเซียหรือชาติอื่นๆนะครับที่มีความสัมพันธ์กันกับพม่ามาอย่างดีเนี่ยน่าจะหาทางออกให้อย่าลืมสิครับว่าบทบาทอย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าประเทศอย่างใกล้บ้านเราอย่างเช่นฮุนเซนนะน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีด้วยโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนฝากเมสเซนเจอร์จากจีนไปพูดผ่านผู้นำพม่าคือชิ่งไปชิ่งมาได้นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องรู้ว่ากลเม็ดเด็ดพายของอาเซียนเนี่ยจะเป็นผู้ที่นำสารสู่สังคมโลกประชาคมโลกว่านี่คือทางออกแบบสไตล์แบบอาเซียนสไตล์งั้นขอให้ใจเย็นๆแต่ประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาเซียนเกิดความกังวลเสมออยู่แล้วนะครับเพราะองค์กรภาคประชาชนไม่ว่าประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นฮับในการที่เปิดพื้นที่ข่าวออกไปสู่สังคมโลกไม่ว่าคลิปอินเทอร์เน็ต Twitter ต่างๆเนี่ยจะผ่านมาจากไหนก็ต้องผ่านมาจากบ้านเราใช่มั้ยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็เชื่อว่ามันก็ต้องจบลงด้วยการพูดคุยเจรจาใช่มั้ยต้องครับอาจารย์คิดว่าไอ้รถแมปจริงๆของกองทัพเมียนมานะครับไม่ต้องพูดถึงรถแมปที่เขาแถลงเป็นทางการนะในเรื่องของการที่จะยุติเรื่องนี้จะเป็นยังไงผมคิดว่า
เราคิดว่าอาจจะต้องมีเวทีการพูดคุยเจรจานะครับที่ไม่ได้คุยง่ายอาจจะเป็นไทยหรือประเทศหรือประธานอาเซียนอินโดนีเซียเนี่ยเชิญเขามาพูดคุยอย่างจริงจังนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการประชุมหรือการพบปะในเชิงลับก็ได้นะครับแล้วก็มีมาตรการออกมาเพื่อแถลงการร่วมนะครับเป็นข้อตกลงว่าท้ายสุดเนี่ยผมเชื่ออาเซียนเนี่ยยังคงรวมการเดิน constructive engagement นะครับเหมือนเดิมนะครับตามไม่ข้องแวะเรื่องประเด็นการเมืองแต่ให้ความห่วงใยแล้วผมคิดว่าถ้าพูดกับพม่านะครับด้วยความรู้สึกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็แน่นอนว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้เขามีทางออกได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าพม่าเนี่ยท้ายสุดเนี่ยการที่ไม่สามารถดำเนินหรือขับเคลื่อนได้ยังดำรงยุทธวิธีการปราบปรามประชาชนกว่า50กว่าวันเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ชอบนะครับแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะอยู่ภาวะเป็ดง่อยทั้งอาเซียนจะกลายเป็นเป็ดง่อยที่ไม่สามารถเข้าไปทำอะไรในพม่าได้เลยโจทย์ยากอาจจะไปอยู่ที่การพยายามพูดคุยกับองซานซูจีด้วยไหมคะผมคิดว่าสิ่งสำคัญเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าผู้ชุมนุมเนี่ยต้องการยืนยันเห็นภาพปรากฏหรือแน่นอนว่าองซานซูจีจะมีชะตากรรมจะถูกกักตัวหรือเหมือนในอดีตหรือจะโดนบทลงโทษหรือข้อกล่าวหาใดๆเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ต่างหากสิครับจะเป็นมีผลชนวนต่อการเพิ่มเติมดีกรีความขัดแย้งเพราะว่าแต่ผมคิดว่าทหารพม่าฉลาดเพียงพอที่จะเก็บไพ่ไม้ตายไว้ว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะครับถ้าองซานซูจีเป็นอะไรไปซะก่อนเนี่ยผมคิดว่าลำบากเดือดร้อนกันดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยพี่จะถามว่าจะทำยังไงให้องซานซูจีณขณะนี้ปลีกวิเวกทางการเมืองชั่วคราวด้วยวัยของเธอต้องเข้าใจว่าประมาณ75 76ปีใช่ไหมฮะถ้าสมมติโดนแบบจำอยู่เดียนที่พักนะครับกักตัวไว้สัก5ปีเนี่ยคิดว่าอิทธิพลความนิยมของเธอเนี่ยนะครับตามความเชื่อของฝ่ายประเมินที่เคียงข้างรัฐบาลพม่าอาจารย์พม่าก็จะบอกว่าคงจะลดอิทธิพลแต่ผมเชื่อว่าไม่เพราะคนก็ยังจะรอว่าโอเคแหละแนวทางรถแมพประชาธิปไตยจะทำให้การสร้างความเป็นเอกภาพของความเป็นพม่าเนี่ยดำรงต่อได้ต่อไปโดยที่พม่าเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยจะต้องเข้าใจต่อการเคลื่อนไหวรอบนี้ผมคิดว่าการรัฐประหารเดือนมิถุนายนที่1เนี่ยหากย้อนเวลาได้ผมคิดว่ามินอองไลเขาคงผมถือว่าตัดสินใจผิดเขาคงคาดไม่ถึงว่าจะมีแรงต่อต้านมากขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ขึ้นหลังเสือขนาดนี้แล้วก็ลงไม่ได้ต้องเดินหน้าให้เสร็จภารกิจอย่างที่ประกาศไว้ใช่ไหมใช่ครับแล้วคือจัดการเลือกตั้งทุกอย่างนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นห่วงเรื่องเอกภาพไปในกองทัพก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีความเป็นแบ่งฝั่งกันฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถดำเนินการใช้ความรุนแรงได้ขนาดนี้ดังนั้นทุกคนเนี่ยแต่ละเมืองแต่ผบ.ระดับแม่ทัพภาคระดับเขตต่างๆเนี่ยพยายามโชว์ผลงานให้เห็นนายว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับสามารถควบคุมได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่านี่คือเขาพยายามรีเซ็ตระบบความมั่นคงขึ้นมาใหม่คุณเทพชัยคุณณัฐาครับสิ่งหนึ่งที่คนพม่าหรือฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินเขายอมรับเลยว่าการที่ยุบหน่วยงานข่าวกรองของพลเอกขินยุนเนี่ยไปหมดเลยมันทำให้เขาเกิดความอ่อนแอระบบการสอดแนมติดตามข่าวฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันนำไปสู่การให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในรัฐยะไข่นำไปสู่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่หันมาสู้รบกับกองทัพพม่ามากขึ้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาประเมินผิดพลาดเพราะว่าเกมภายในกองทัพเองเนี่ยเผอิญว่ามองว่าการแทรกแซงหน่วยงานข่าวกองที่วางยุทธศาสตร์โดยพลเอกขินยุทธเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องตัวเองของการเมืองแล้วคิดว่าเมื่อยุบหน่วยงานข่าวกรองแล้วตัวเองจะคุมองคาพยพทั้งหมดอยู่แต่ความจริงไม่เลยนะครับมันพังทลายอยู่รวดเร็วภายใน10ปีนะฮะถ้ากองทัพของเมียนมายังเดินหน้าปราบปรามผู้ที่ออกมาชุมนุมต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยการที่กองทัพสามารถควบคุมทุกอย่างได้หมดใช่ไหมครับแล้วก็เดินตามรถแบบมีการเลือกตั้งภายใน1ปีสมมุตินะครับครับคุณอาจารย์ยังคิดว่าทางกองทัพเมียนมายังคาดหวังหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกพรรค USDP พรรคที่ทหารหนุนอยู่เลยในเมื่อทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นจากภาพใช่ไหมครับเปลี่ยนชังฐานขนาดนี้ใช่ไหมผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคงต้องมาพูดการต่อรองการดำรงอยู่ของบทบาทว่าอาจจะเรียนแบบรัฐธรรมนูญบางประเทศว่าวุฒิสมาชิกหรือสมาชิกฝ่ายส่วนแต่งตั้งเนี่ยต้องมาจากกองทัพ20% 25% อะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้ตัวเองดำรงตำแหน่งบทบาททางการเมืองอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมยอมรับว่าพม่าเนี่ยเขายอมไม่ถึงกองทัพพม่าก็ยอมปรับตัวเองลดลงมาจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการดำรงตำแหน่งผบ.สูงสุดผบ.เหล่าทัพเนี่ยเป็นได้จนกว่าจะเบื่อพลเอกตันช่วยลงจากตำแหน่งผู้จัดการทหารสูงสุดเนี่ยอายุ78นะฮะเป็นผบ.สูงสุด18ปี
พลเอกหม่องเองก็ลงตอนอายุ74เป็นผบ.ทบ18ปีเหมือนกันมาพร้อมกันไปพร้อมกันแต่เพื่อนว่าคอมมินออนไลน์เข้ามาเนี่ยการเขียนกฎหมายขึ้นมาหมายว่าตัวเองดำรงตำแหน่งว่าเทอมละ5ปีไม่เกิน10ปีเนี่ยก็แสดงว่าเขายอมปรับลดบทบาทตัวเองพอสมควรดังนั้นผมคิดว่าการพบกันครึ่งทางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพียงว่าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเคลื่อนไหวประชาธิปไตยก็ต้องอดทนค่อยปรับค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่ายังมีมวลชนเพราะว่าตอนหลังเนี่ยกองทัพพม่าพยายามจะสร้างม็อบชนม็อบขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันยังจุดไม่ติดนะครับเพียงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเขาใช้ในลักษณะโพรพาแกนดานะครับภาพคือเล่นภาพข่าวในการยิงพื้นที่ข่าวเป็นเนี่ยนะครับออกสู่สังคมโลกมีคนยอมรับความชอบธรรมของเขาเนี่ยมันอาจจะมีการโอกาสที่กลับได้อาจารย์บอกว่าทหารเมียนมาเนี่ยไปฝึกอบรมไปเรียนหลักปรัชญาการฝึกทั้งหลายเนี่ยมาจากอินโดนีเซียแล้วจะมีทางที่จะค่อยๆถอนบทบาทของทหารออกมาเหมือนอย่างการเมืองอินโดนีเซียไหมคะเพราะว่าหลังยุคในพลซูฮาโตทหารก็ลดบทบาทลงไปเยอะเลยค่ะคือไอ้ที่เขาเรียนแบบเนี่ยคือเข้าหมายถึงระดับผู้นำความสัมพันธ์ผู้นำเหล่าทัพนะครับเวลาเขาจะปรับตัวออกมาแต่ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องบริบทที่มันมีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าความคล้ายกันเนี่ยทั้งสองชาติมีพื้นฐานของความรู้สึกอารมณ์นึกคิดของการต่อสู้ของความเป็นอยู่ภายใต้ชาติอาณานิคมมาก่อนในการปลดแอกเพื่อสู้เพื่อเอกราชอะไรต่างๆนะครับไอ้ตรงนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องขอความเห็นแต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับซึ่งพม่า ก็คงไล่อินโดนีเซียแหละนะครับอย่างแข่งขันเพียงแต่ว่าความไม่เป็นเอกภาพคือยังมีปัญหาเรื่องการไม่ไว้วางใจเรื่องของระบบชาติพันธุ์การดูถูกดูแคลนความมันยังมีช่องว่างของวิธีความคิดตรงนี้อยู่นะครับคือตรงนี้ต่างหากที่ว่าถ้าเขาเรียนรู้ยอมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะครับเหมือนกรณีอินโดนีเซียเนี่ยทหารต้องลงก่อนแล้วค่อยว่ากันที่หลังเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แต่ต้องใช้เวลา